ทิกนวรัตน์แบ่งสมบัติให้ลูกชายทั้งสองคนแล้ววันหนึ่งไม่มีเลยที่ไม่คิดถึงอธิษฐานจิตอยู่ทุกวันแล้วก็สวดมนต์ทุกคืนขอให้เขาอย่าเป็นอะไรเลยเพราะตอนนี้คอนโดที่เขาอยู่ตนพยายามบอกเขาไม่ให้ออกไปไหนแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ออกมาก็ไม่มีอะไรกินก็เลยได้แต่แสดงความเป็นห่วงเขาไปซึ่งหากวันหนึ่งลูกชายตนเป็นแล้วเขาก็กลับมาไม่ได้ตนก็ไปหาไม่ได้ก็คงได้แต่โทรศัพท์ให้กำลังใจกันตนก็ต้องทำใจเพราะตนคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือยอมรับความจริงเรื่องสมบัติของเธอก็ได้ทำการแบ่งให้กับลูกๆทั้งสองคนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะไม่อยากให้ลูกต้องมาทะเลาะกันเรื่องสมบัติโดยตอนนี้ลูกชายคนโตของเธออยู่ที่อเมริกาซึ่งตอนแรกไปเรียนที่โน่นและก็ไปอยู่กับญาติสุดท้ายแล้วก็ทำร้านอาหารตอนนี้ก็จะไม่อยากกลับแต่เธออยากให้ลูกกลับมามากๆแต่ก็เข้าใจเขาเพราะว่าถ้าเรากอดเขาไว้วันนี้วันข้างหน้าเขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นผู้ใหญ่และเธอก็ไม่ชอบบังคับลูกส่วนลูกชายคนเล็กอยู่ด้วยกันแต่ก็ชอบทำงานเมืองนอกเพราะเรียนเยอะมากส่วนเรื่องหัวใจของเธอตอนนี้เธอก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดแต่เธอก็ไม่ชอบคบใครเพราะคิดว่าคงคบใครไม่ได้หรอกเนื่องจากเธอเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวในชีวิตตัวเองไม่ชอบใส่ใจผู้ชายชอบใส่ใจตัวเองมากกว่าชมพู่เคลื่อนไหวแล้วหลังกาละแมยุติหน้าที่พิธีกรจบแล้ว24ปีต่อมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังกาละแมพัชรศรีเข้าพบปคบ.เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพิธีกรดังได้โพสต์ภาพตัวเองขณะเป็นพิธีกรรายการพร้อมกับบอกว่าจะขอยุติหน้าที่พิธีกรเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบโดยได้แก่รายการสามแซ่บและ Take Me Out Thailandตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยกาละแมกล่าวที่งมท้ายว่าแม่ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแม่มาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแม่มาตลอด24ปีที่ผ่านมานอกจากนี้กาละแมยังได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการต่างๆมามากกว่า20รายการอาทิหักหลังผู้ชายออนทีวีอันซีนทีวีอินเดอะดาร์กมืดสนิทพิชิตแสนชูรักชูรสราตรีสโมสรฉันไปค้างคืนกับซุปตาร์แดนยูอีทออฟเต้นเปลี่ยนชีวิตซีซั่น1 2และ3 Take Me Out Thailand 3 แซ่บและอีกมากมายก่อนที่เธอจะตัดสินใจยุติบทบาทหน้าที่ทุกรายการล่าสุดแอบไปส่งอินสตาแกรมสาวชมพู่หลังกาละแมได้ประกาศยุติเป็นพิธีกรรายการ3 แซ่บที่มีสาวชมพู่เป็นพิธีกรร่วมกันโดยสาวชมพู่นั้นไม่ได้เคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดแต่เจ้าตัวโพสต์ภาพลงแคปชั่นวาเลนไทน์ทำงานปกติจ้าซาร่าโฮเลอร์เปิดใจแบบเต็มๆหลังเลือกปิดฉากรักเต้ยธโนทัยซาร่าเผยความในใจแล้วหลังตัดสินใจปิดฉากรักเต้ย14ปีเป็นความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นเอ่ยขอบคุณทุกคนย้ำว่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาหลังจากที่คู่ของซาร่าโฮเลอร์และเต้ยธโนไทยเดินมาถึงทางตันกับความรักและได้ตัดสินใจลดสถานะลงเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นโดยทางฝั่งของเต้ยได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าคู่เอกของตนเองไม่ได้มีเรื่องของมือที่3ยอมรับผิดเองทุกอย่างพร้อมกับยังหวังว่าการตัดสินใจของฝั่งซาร่านั้นขอให้เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นล่าสุดซาร่า
โพลเลอร์ได้โพสต์ภาพเต้นรำคู่กับเต้ยเป็นภาพที่มีโมเมนต์และความทรงจำที่ดีมากๆและเธอได้เผยความในใจถ่ายทอดเป็นตัวอักษรไว้ผ่านไอจีโดยบอกขอบคุณทุกคนย้ำว่าสบายดีมีเศร้าบ้างและได้บอกอีกว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลสิ่งต่างๆเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากทั้งคู่ข้อความเต็มๆมีดังนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะซาร่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาขอบคุณมากทุกคนมีหลายล้านเหตุผลเมื่อเราลดความยึดติดในตัวตนเราจึงได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เราได้สื่อสารกันแบบผู้ใหญ่ความคิดเราการกระทำเราเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากทั้งสองฝ่ายณวันนี้เราถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพกว้างขึ้นระยะห่างทำให้เห็นความหมายวันที่เราเข้าใจชีวิตและศรัทธาในความรักเส้นทางต่อไปก็อยู่ที่เราตอนนี้เราอาจจะไปคนละเส้นทางแต่วันหนึ่งเราอาจจะมาบรรจบกันใหม่อย่างน้อยไม่ว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเราจะภูมิใจที่เราได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดนี้ไม่เสียเปล่านอกจากนี้ซาร่ายังติดแฮชแท็กที่เต็มไปด้วยความหมายและความรู้สึกจากส่วนลึกของหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือนลางแต่ชัดเจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เวลาตัดสินและพิสูจน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ที่เราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เวลาปรับความเข้าใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้กันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักเต้ยธโนไทยยอมรับซาร่าเป็นฝ่ายขอลดสัมพันธ์หวังให้เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเต้ยธโนไทยโพสต์เศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาร่าโฮเลอร์ดาราอื่นขายรถบ้านนวรัตน์สมรรถโควิดไม่ส่งผลได้แต่สวดมนต์ให้ลูกอดีตนางเอกสมรรถโควิดไม่กระทบเลยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงรุ่นใหญ่จิ๊กนวรัตน์ยุคตนานซึ่งปีนี้อายุครบ63ปีเต็มเผยกับอป๊อปทูเดย์ถึงวันเกิดปีนี้ว่าไม่ได้มีการฉลองอะไรเลยตื่นเช้าก็ไปใส่บาตรแล้วก็มาทำงานตามปกติส่วนของขวัญที่ซื้อให้ตัวเองก็เป็นแค่กางเกงขายาว2ตัวสำหรับใส่ทำงานราคา600บาทเท่านั้นเพราะตนเป็นคนที่ไม่ติดใช้ของแบรนด์เนมส่วนของหรูหรูหราหราอย่างอื่นก็ไม่ใช้เหมือนกันเนื่องจากตนคิดว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ส่วนที่ตอนนี้เห็นคนบันเทิงหลายคนออกมาขายบ้านขายรถขายของรักเพราะไม่มีงานในช่วงโควิดจิ๊กนวรัตน์กล่าวว่าตัวเองไม่ได้รับปัญหาเลยแต่มันเป็นข้อดีสำหรับสถานการณ์แบบนี้มากๆขอบคุณโควิดมาได้ทำให้คนได้เรียนรู้ชีวิตที่แท้จริงว่าลำบากจริงๆจะอยู่กันยังไงถ้าเราอยู่บนพื้นฐานปกติเราจะอยู่ได้เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตโอเวอร์ถ้าอยู่อย่างขับรถโก้อะไรต่างๆนานาต้องใช้อะไรเหนือกว่าคนอื่นเราจะอยู่ยากพี่ไม่ดำรงชีวิตโอเวอร์อยู่แบบนี้มานานแล้วยอมรับฉายาที่คนว่าขี้งกขี้เหนียวประหยัดคำพูดเมื่อ20ปีมันย้อนกลับมาหาพี่เราจะรู้สึกว่าเราปกติเพราะเราอยู่ได้สำหรับความเป็นห่วงน้องทีเจลูกชายคนโตที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงจิ๊กนวรัตน์ยอมรับว่าเป็นห่วงมากวันหนึ่งไม่มีเลยที่ไม่คิดถึงอธิษฐานจิตอยู่ทุกวันแล้วก็สวดมนต์ทุกคืนขอให้เขาอย่าเป็นอะไรเลยเพราะตอนนี้คอนโดที่เขาอยู่มีคนติดโควิด-19 ด้วยตนพยายามบอกเขาไม่ให้ออกไปไหนแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ออกมาก็ไม่มีอะไรกินก็เลยได้แต่แสดงความเป็นห่วงเขาไปซึ่งหากวันหนึ่งลูกชายตนเป็นแล้วเขาก็กลับมาไม่ได้ตนก็ไปหาไม่ได้ก็คงได้แต่โทรศัพท์ให้กำลังใจกันหรือหากป่วยจนเสียชีวิตตนก็ต้องทำใจเพราะตนคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วมันแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือยอมรับความจริงลำบากมากกับการที่เขาจะเดินทางก็ต้องปล่อยเลยต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่มีจิตที่ดีพยายามคิดถึงลูกตลอดเวลาวันหนึ่งไม่เคยไม่คิดถึงทุกวันหน้ามาลอยอยู่จิตถึงกันได้แต่อธิษฐานอย่าเป็นอะไรนะก็บอกเขาต้องสู้ไปด้วยกัน